โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะเรามาลองเล่นทีมอินดี้กันบ้างนี่ครับแต่ว่าดูสแตทไม่ค่อยอินดี้เท่าไหร่นะก็เป็นทีมของแอสตันวิลล่านะครับนะมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาเป็นแผน 4-1-2-3 แบบแอโร่ก็คือจะเล่นค่อนข้างแคบเนาะปีกของเราเนี่ยจะใช้เป็น LFRF นะครับโบนัสสำหรับแอสตันวิลล่าก็ได้ค่อนข้างดีนะความเร็วกับควบคุมบอลแล้วก็ได้ฟีเจอร์มาด้วยนะครับในเรื่องของการเพิ่มสปีดต้นยืนตำแหน่งบวก3แล้วก็จบสกอร์ส่งไกลบวกอีก2นะครับส่วนโค้ดที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมเลือกมาเป็นใครไม่รู้แต่ว่ามันได้โบนัสมาคือเพิ่มความแม่นในการส่งบอลแล้วก็เพิ่มความเร็วสูงสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพกันหน่อยดีกว่านะว่ามีใครกันบ้างก็สำหรับคนแรกครับโอลี่วัตกินนะเป็นตัวท็อตบวก5แล้วด้วยความที่ว่าได้บูสต์และฟีเจอร์จากแอตตันวิลล่านะทำให้ความเร็วของเขาเนี่ยแตะ140นะครับถือว่าโหดกว่าในฟูอังกฤษอีกสีทองเนี่ยมี3อย่างนะความเร็วสปีดต้นจบสกอร์แล้วก็ยืนตำแหน่งที่เหลือเนี่ยก็อยู่ในสเตตที่ดีแต่ว่าเอาภาพจำของผมนะวัตกินเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างยากเพราะว่าเลี้ยงบอลไม่ค่อยผิวเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้จะเป็นยังไงปีกซ้ายปีกขวานะครับมูซาเดียบีกับทางด้านของบูเอนเดียแล้วก็มูซาเดียบีนี่คือไปอยู่ที่ไหนก็วิ่งเร็วครับอยู่ฟูลเลเวอร์ก็วิ่งเร็วขนาดนี้แล้วอยู่ฟูแอตตันวิลล่าก็วิ่งเร็วเหมือนกันแต่ว่าบูเอนเดียเนี่ยไม่เร็วเท่าไหร่แต่ว่าบูเอนเดียเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นสนุกแล้วกันเลี้ยงบอลค่อนข้างติดเท้าแล้วก็จบสกอร์ได้ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นปีกตัวเล็กแล้วกันนะก็สเตตสเตตอะไรอย่างงี้บูเอนเดียนี่เอาไปเล่นแบ็คได้ด้วยเนี่ยถ้าสเตตแบบนี้เล่นแบ็คได้เล่น CM ได้นะครับเล่นแคมสไตล์ลงมาช่วยเกมรับก็พอได้เหมือนกันนะเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็คู่กลางครับยูริเตเลมองกับทางด้านของลอสบาร์คลีย์มิสเตอร์ไฟสตาร์ไฟสตาร์ครับโอ้โหสกิล5วีค5ครับทั้งคู่มีลองช็อตเหมือนกันมีลองพาสเหมือนกันนะแล้วก็มีเพย์เมเกอร์เหมือนกันด้วยโอ้โหคล้ายๆก๊อปกันมาเลยแต่ว่าเตเลมันเนี่ยจะช้ากว่าแล้วก็ตัวเล็กกว่าแต่ว่าเหมือนเตเลมันจะเล่นเกมรับได้ดีกว่านิดนึงมั้งครับก็เดี๋ยวมาดูนะว่าจะเป็นยังไงคู่กลางคู่นี้ก็มีโอกาสจับบ่อยๆแต่ว่าช่วงแพทนี้เนี่ยในเน็ตฟิลเนี่ยผมยังไม่ได้จับก็เดี๋ยวมาลองเล่นดูว่ายังแจ่มแวววเหมือนเดิมหรือเปล่านะสำหรับ2คนนี้แล้วก็มิดฟิลตรงกลางนะครับอามาดูโอนาน่าก็ยังไม่ได้บูสต์ของแอตตันวิลล่านะไม่งั้นเนี่ยสปีดต้นของเขาเนี่ยจะถูกดันมาเป็น130มันยังไม่อัปเดตถ้าอัปเดตเนี่ยมันน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าแต่ผมอยากเล่นวันนี้นะครับก็ขอเอาก่อนเลยละกันของทีมคัลเลอร์แล้วก็คู่เซนเตอร์นะครับไทรอนมิงกับคอนซ่าก็ทั้งคู่เป็นกองหลังที่สปีดต้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จริงๆอันนี้เนี่ยอยากให้มันสีเดียวกันเนาะสปีดต้นกับความเร็วแต่ว่าน่าจะไม่มีปัญหาตัวนึงใหญ่ตัวนึงเล็กไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเล็กและเก่าหรือเปล่าถ้าเล็กและเก่าก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดเล็กแล้วกระจอกเนี่ยน่าจะเหนื่อยเพราะว่าไทรอนมิงเนี่ยถือว่าดรอปลงมานิดนึงแล้วกันถ้าเกิดนับตั้งแต่ตอนปี E21 ตอน E21 เข้าใหม่ๆเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้แต่ว่าแพทนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะไม่เคยเล่นทั้งคู่เลยแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวาอันนี้ก็อีดิทนิดนึงแต่ว่าจอห์นแม็กกินเนี่ยเขาเคยเล่นแบ็คซ้ายอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ได้แบบอีดิทเวอร์เกินไปนะครับสำหรับจอห์นแม็กกินนี่ก็จริงๆผมอยากเอาไปเล่นตัวลุกนะแต่ว่าด้วยความวีค2ก็เลยเอามาเล่นแบ็คแล้วทิกเกอร์ให้เติมเกมลุกดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการใช้วีคฟุตด้วยนะครับแล้วก็ส่วนจาคอบแลมซี่ผมเห็นว่ารูปร่างดีแล้วก็ค่าเกมรับเนี่ยไม่ได้ดูหลุมเกินไปนะสแตทตอนอยู่แคมหรือว่าอยู่ปีกอ่ะมันลดมาไม่เยอะมันลดมาแค่4-5หน่วยนะก็น่าจะพอเล่นได้มั้งนะครับเพราะว่าค่าเกมรับก็ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่นะ130คนหนึ่ง124แล้วก็ทางด้านผู้รักษาประตูโรบินโอเซนเนี่ยค่อนข้างกากผมมีบวก9อยู่ในทีมแล้วก็ตีแตกไปแล้วเพราะว่ามันกากเกินแต่ว่าทีเนี้ยเรายังมีทางด้านของเอเมริโนมาร์ติเนสอยู่ถ้าโอเซนมันห่วยแตกจริงๆก็เดี๋ยวเปลี่ยนมาร์ติเนสเข้ามาแทนนะครับแล้วก็จะมีไลน์อัพสำรองด้วยนะเป็นลูก้าดินกับไควอเกอร์แต่ว่า2คนเนี้ยผมไม่อยากเล่นเพราะว่าไควอเกอร์มันรู้อยู่แล้วว่าเก่งแล้วว่ามันไม่ได้ฟีเจอร์ด้วยส่วนลูก้าดินน่ะมันต้องรอปีใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตเอ้ยมันเข้ามาแล้วนี่ปี CU ปีนี้มันเข้ามาแล้วปีนี้เข้ามาแล้วแต่ว่าเจ้าของ ID ยังไม่ได้เนาะถ้าได้เนี่ยมันน่าจะดีกว่าปีนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าสแตทห่างกัน12หน่วยเลยนะครับแล้วก็ปีนี้มันช้าไม่ใช่อะไรหรอกเรื่องของเรื่องอะลูก้าดีมันค่อนข้างช้าแล้วก็ปีมันเก่าไปแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นพลังแฝงอะไรมันก็ไม่มีถ้าในอนาคตได้ปีนี้มาก็ถือว่าน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าลูก้าดีเนี่ย AI มันดีแต่ว่ามันค่อนข้างช้ามันก็เลยไม่ค่อยเข้ากับแพทนี้สักเท่าไหร่นะก็เลยไลน์อัพมาเป็นประมาณนี้นะครับส่วนแผนการเล่นก็ผมเซตติ้งไว้เป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอ้ต่อบอลเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปแก้นึงผมจะใช้เป็นส่งไกลผมจะใช้เป็นส่งไกลเพราะว่าเน้นเล่นเกมรับด้วยกันแล้วก็เล่นเกมรุกด้วยกันครับจะได้เวลาบุกเนี่ยจะได้ลุยไปได้แบบมันๆนะครับนะส
วัสดีครับพี่เมื่อคืนยามานยิงมันบักไหม เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะครับฟูลแอตตันวิลล่าจะมีตัวไหนแบบโดดกระเด้งน่าสนใจก็เดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์การทำประตูดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนจะไปรับชมฝ่ายนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากมาดูเกมเต็มๆนะเกมรับเกมลุกหรือว่าจังหวะพลาดผิดพลาดต่างๆก็มาดูได้ที่สตรีมสดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผม Let's go ถือว่าสุดยอดมากแล้วเจอบาซาโลนี่เก่งนักหรอเก่งนักหรอบาซ่าของฟิกโดนกูไปก่อนเลยแล้วกันเดยองเดยองอ้าวขอบคุณครับเดยองเกมที่แล้วยังโหดอยู่เลยเดี๋ยวเรามองทีเด็ดไอตัวนี้เออจ่ายติดอีกแล้วเดี๋ยวโดนลงโทษหรอกโอ้โหเตเลมองปั่นคมกิ๊บสวยสวยจัดแบงเออให้กับตันปิดงานให้หน่อยเอ้ยคนดวงดีวะวัดกินถ้าคุณดูคลิปพี่จอแล้วคุณจะมีอารมณ์นี่ไปดูกันได้สวยเดบี้อิ่มอิ่มจุกจุกพอสโคเฮจีเล่นได้สบายสบายเลยครับ1ใน3กองกลางควรมีของแมนยูเลยสวยเล่นแบบซื้อบื้อแต่ว่าเปี่ยมคุณภาพครับผมวัดกินเอาอีกเพลงให้โอกาสคุณอีกทีโอ้ยบาร์คลีย์แม่งเร็วจัดสวยวัดกินแก้ตัวดีถ้าได้ยิงก็คมอยู่รอด้วยชิวหาแล้วแลมซี่มึงช่วยกูก่อนเลยโอ้ยเจ้าพ่อคุณลุนช่องโรบินโนเซนผมกดสามเหลี่ยมค้างเลยเมื่อกี้ดึงกูขนาดนี้ไอ้สัตว์ใบแดงแล้วหรือเปล่ามันต้องแม็กกินหรือเปล่ากัปตันทีมเออเอาแม็กกินนี่แหละโอเคแม็กกินมันยิงโค้งจังเลยคิวเยอะไหมเยอะพอสมควรเลยครับคุณตัวทีเด็ดของโอ้โหเกือบไม่ได้โปยังอยู่ไหมครับเดี๋ยวพี่ขอคิวใหม่หน่อยได้ไหมจะได้รู้ว่ามันขาดเยอะแค่น้อยไหนเอ้ยขาดมากน้อยแค่ไหนขาดเยอะแค่น้อยไหนอะไรนะพูดไม่รู้เรื่องเลยโอเคมาหยิงมันเกินแต่ละมองจัดเทียร์แมนซิตี้หน่อยเพิ่งลงคลิปไปเลยไม่ใช่เหรอเพิ่งลงคลิปไปวันนี้เลยครับลองไปดูนะยิงไกลยูไนเต็ดมาแล้วแอสตันวิลล่ากูโหดจัดแอสตันวิลล่าดีไหมไม่เห็นในเทียร์แมนซิตี้ผมไม่เคยเล่นครับอันนี้ย้ำอีกครั้งนะในสำหรับเทียร์ลิสต์คือถ้าตัวไหนไม่มีคือผมไม่ได้เล่นนะจังหวะโซนอะไรเงี้ยทำได้โอเคอยู่ฟอนซ่ากูมาแล้วเปิดแม่งเลยยกเลิกสมาชิกตรงไหนไม่ชอบชื่อไร
จะไปทำไอ้นี่ไงผ้ามัดย้อมเออเราไปคิดเรื่องอะไรผมจะไปทำผ้ามัดย้อมเฉยเออสวยวอล์กเกอร์มาไงวะเนี่ยเออเปลี่ยนบูไรเดียเล่นหน้าชีวิตกูสบายขึ้นเยอะ I am gay ไม่ใช่ I am good I am gay โอเคต้องได้นะเสือวัดกินผมได้7พาร์ทไม่ฟาวด้วยเหลือเกินจริงเลยไอ้เกมเนี้ยสวยยิงทีมเก่าซะหน่อยดีใจเต็มที่เลยเดบี้โก AI ไอ้เหี้ยโอเซ่นนี่ยิ่งกว่าปีไลท์อีกปีไลท์บางตัวยังดีกว่าแม่งเอาดีๆมึงดูมึงดูเหี้ยวัดกินมันยิงอะไรของมันกูกดไปเกือบเต็มหลอด 70% ยิงยังไอ้เหี้ยเออถ้ามึงไม่เข้าก็ไม่รู้ว่าไงแล้ววัดกินเฮ้ยวัดกินมันโชว์ของเอาเรื่องจัดๆแต่ว่ามันอยู่คนหลังจอนะพูดเลยเพลงเนี้ยแล้วมึงไปคิกบอลอย่างนั้นเดี๋ยวมองหลายกาดจัดๆแรมซี่คอนซ่าดีจังเก่งกับเด็กทุกคอนซ่าเจมองจับผมไหลเลยไหลเลยครับลูกนี้แฉลบสวยซะด้วยแฉลบเหมือนแบบเพิ่มทิศทางให้มันกันยากขึ้นโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับฟูแอตตันวิลล่านะก็ต้องบอกว่าแนวรับเล่นยากมากๆนะครับด้วยความที่ว่าไม่มีแบ็คซ้ายธรรมชาตินะซึ่งแบ็คขวาธรรมชาติเรามีเป็นไคล์วอล์กเกอร์อยู่แล้วโอเคเนี่ยก็สบายแต่ว่าแบ็คซ้ายธรรมชาติใน ID เนี้ยไม่มีแล้วก็ถ้ามีอ่ะมีอาจารย์ยังจริงๆอาจารย์ยังปีนี้ถ้าเป็นตักบวก9อะไรก็พอได้ถ้าจะใช้จริงๆแต่ว่าจริงๆก็ควรเป็นลูก้าดีนแหละเออแต่ว่าถ้าเกิดใครงบไม่เยอะก็ใช้เป็นอาจารย์ยังก็ได้เนาะส่วนแบ็คขวาใช้ไคล์วอล์กเกอร์ได้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าใครเป็นไงบ้างเอาเริ่มที่จอห์นแม็กกินก่อนแล้วกันคือจอห์นแม็กกินเนี่ยสเตตดูเวอร์มากครับแต่เล่นจริงไม่ดีความเร็ว131สปีดต้น131แต่ว่าเวลาวิ่งตามเนี่ยผมพูดตรงว่าไม่ผ่านความเร็วแค่นี้ผมว่าไม่ผ่านคือสแตทออกมาแบบสวยมากเลยครับแต่เล่นจริงดูช้านะโดนเผาเยอะอยู่เหมือนกันครับสำหรับจอห์นแม็กกินเจอแบบเฟรันตอเลสอย่างเงี้ยก็ไม่รอดก็เหนื่อยอ่ะเฟรันตอเลสตัวนี้วิ่งเยอะกว่าไม่เท่าไหร่แล้วก็มาในลักษณะของคองบอลด้วยแต่ว่าแม็กกินเนี่ยตามนานมากแล้วก็จะมีคนนี้อีกใช้เฟรันตอเลสเหมือนกันนะครับเป็นแค่บวก5ด้วยเนี่ยแค่เฟรันตอเลสตัวเนี้ยบวก5ก็ไม่ไหวก็รู้สึกว่าแบบตามลำบากสำหรับจอห์นแม็กกินเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยเหมาะถ้าจะมาเล่นแบ็คแล้วเกิดถามว่าเล่นกลางเนี่ยวิกฟุตพี่แกก็มีแค่2นะครับแล้วก็เวลาผมเอาบอลพาขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าแผนเนี้ยผมทิกเกอร์ให้แบ็คมันบุกอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาโดนแค่เปโดเอามือแตะหลังแค่นั้นเขาแบบเอาออฟคอนโทรลไปแล้วอ่ะ
ก็เลยถือว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องลูกนิ่งเรื่องฟรีคิกเรื่องยิงไกลอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ว่าการเปิดบอลแม็กกินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดใครจะเอามาเปิดอะไรเงี้ยผมคิดว่าควรจะต้องใส่โค้ดเปิดบอลให้เขาเพื่อให้แบบว่ามันชัวร์ขึ้นเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าอาเกชันมันเยอะแต่ว่าเล่นจริงแล้วมันไม่เยอะครับอาเกชัน137คือถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยเอาเป็นแค่ไอ้นี่ก็ได้วินิซูสก็ได้วินิซูสอาเกชันยังไม่เท่านี้เลยแต่ลูกดื้อมีเยอะกว่าค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าฮอยลุนก็ได้ฮอยลุนค่าอาเกชัน120ยังดีกว่าแม็กกินค่อนข้างเยอะครับตัวนี้นี่ก็เป็นตัวโทรนะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมในฟูแอตันก็โอเคถ้าจะเล่นก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเป็นกัปตันทีมด้วยนะแล้วก็ไฮวอล์กเกอร์ก็ดีตามราคาแต่ว่าท่านสมัยนี้ก็อาจจะดูแพงไปนิดนึงแล้วกันการ์ดมันหายากแต่ว่าโดยรวมแล้วก็โอเคเกมรับดีมากๆแต่ผมชอบไอ้นี่มากกว่าจาคอบแรมซี่ตอนเอาจาคอบแรมซี่มาเล่นแบ็คผมชอบจาคอบแรมซี่มากกว่าเกมรับอาจจะไม่ได้ดีเท่าวอล์กเกอร์แต่ว่าเวลาเติมไปแล้วทำอะไรได้วอล์กเกอร์มันวิก2ไงแล้วเปิดบอลก็ไม่ได้ดีมากเลยเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เอามาเล่นสบายถ้าใครไม่ได้แบบชอบแบ็คบุกอย่างผมเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะให้ S ให้แรง S เลยนะครับส่วนแม็กกินเนี่ยผมให้ประมาณสัก B สัก A อ่ะประมาณ A แล้วกันนะแม็กกินแล้วก็คู่เซนเตอร์ไทรอนมิงกับทางด้านของคอนซาก็สำหรับไทรอนมิงและคอนซาผมรู้สึกว่าความเร็วมัน120สปีดต้นมัน110ตอนเล่นจริงอินเกมมันฟีลประมาณนั้นเลยเพราะมันมีหลายๆจังหวะที่แบบโอ้โหทำไมตามไม่ทันสักทีวะจนโดนยิงไปแล้วอะไรเงี้ยดูแบบแอสเลเรชั่นกับความเร็วมันดูแบบห่างกันเกินครับเอาไปเล่นจริงเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไทรอนมิงอ่ะมันสูง196แต่ว่ามันหนักแค่77แล้วมันก็ยังเสือกอืดอีกมันเบียดแบบด็อกบาร์ไม่เข้าเลยด็อกบาร์ CC บวก8หรือว่ากุลิตเดี๋ยวโมเมนต์บวก3หรือว่าหลายๆตัวไทรอนมิงมักจะใช้กายภาพสู้ไม่ค่อยได้มันจะเก่งกับใครมันจะเก่งกับพวกตัวเล็กๆอ่ะเจอเปโดเจอแบบอาซาอย่างเงี้ยโอ้มันชอบแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอตัวสายสเต็งอย่างเงี้ยไทรอนมิงมันไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับแต่ว่า AI มันก็ใช้ได้นะปั๊มบอลอะไรพวกนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าผมว่า AI ในเรื่องของเกมรับเพียวๆอ่ะผมว่าคอนซาดีกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะอินเตอร์สเตปจังหวะอะไรพวกนี้ดูทำได้ดีกว่าแต่ว่าตัวมันค่อนข้างเล็กแล้วก็มันถือว่าช้าเหมือนไทรอนมิงเลยสปีดเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่ว่า AI มันจะคนละแนวไทรอนมิงเหมือนเป็นแบบเป็นบอลเชิงมากกว่าผมตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นบอลแบบบอลพลังงานเนาะเป็นตัวสต็อปเปอร์ไม่ใช่นะเป็นตัวโคเวอร์กับการไอคอนซ่าเนี่ยตัวสต็อปเปอร์เลยครับถามว่าชอบใครมากกว่าชอบคอนซ่ามากกว่าไทรอนมิงนะแต่ไทรอนมิงก็จะได้เรื่องรูปร่างเอามาคู่กันโอเค CDM ของเราก็สำหรับอามาดูโอนาน่าผมว่าดีใช้ได้นะครับเก่งเลยเดี๋ยวรอได้บูสต์แอสตันวิลล่าก็น่าจะดูดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างก็ตกไปนิดนึงพอไม่ได้บูสต์ฟูลทีมในเรื่องของค่าเกมรับเรื่องของความเร็วแต่ว่าทีเด็ดของเขาเลยคือเล่นเกมรับดีมีแดนทูทาโคหลายๆจังหวะอยู่ๆก็มาแย่งบอลให้เองเลยผมกำลังคุมตัวอื่นอยู่อย่างเงี้ยเอามาดูโอนาน่าก็แย่งบอลให้เลยแล้วก็ในเรื่องของการยิงไกลเป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดจะเอาเติมมายิงก็ power shot กดได้อยู่ในไฮไลท์ก็น่าจะเห็นอยู่แต่ว่าบอกตรงๆนะว่าไม่ชัวร์อาจจะต้องใส่โค้ดยิงไกลถ้าเกิดอยากได้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากได้ก็ใส่โค้ดเกมรับให้หมดไปเลยก็ได้เนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณ A เกือบ S แล้วกันA เกือบ S ผมว่ามันขาดเรื่องของการ passing กับ shooting นิดนึงนะครับถ้าจะไปถึงแรง S เนาะแต่ว่า AI เกมรับมันก็ดีมากๆแล้วนะครับไอคู่เซ็นเตอร์ตัวนี้ผมให้ A ทั้งคู่นะครับให้ A ทั้งคู่แค่ว่าชอบคอนซ่ามากกว่าเฉยๆนอแล้วก็บาร์คลีย์เตเลมองวันนี้เตเลมองนี่ยิงเวอร์หลายลูกมากนะครับกด power shot เวอร์จัดๆส่วนบาร์คลีย์นี่ก็เก่งแต่ว่าบาร์คลีย์เนี่ยด้วยความที่ว่ามันหาเหลี่ยมยิงยากความคล่องตัวไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วกว่าจะได้ซัดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยดีเอ๊ะมีเทคนิคอลดิเบอร์ด้วยเหรอทำไมเลี้ยงบอลดูไม่ดีเลยอาจจะเป็นเพราะสูงกว่าเตเลมองตั้ง10เซนนะครับมันก็เลยดูเลี้ยงบอลไม่ค่อยพิวนะแต่ว่าภาพรวมเป็นตัวที่ดีนะผมว่าเอามาคู่กันดีเพราะว่าตัวเนี้ยเรื่องของเกมรับอ่ะมันช่วยแต่ว่าพลังงานไม่ได้เยอะจังหวะจะไล่กวดอะไรพวกเนี้ยอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าจังหวะแบบอยู่ๆแบบบอลมันนิ่งๆคู่แข่งลงไปแพ็คนะครับระยะประมาณเนี้ยประมาณที่มันยืนอยู่เนี่ยกด power shot ยิงเสาแรกได้เลยครับหรือว่าเสา2ก็ได้ครับเตเลมองเอาให้ได้หมดส่วนบาร์คลีย์ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าบาร์คลีย์เนี่ยมันจะมีจังหวะ overlap ได้ดีมากกว่านะครับเวลาพาบอลไปอะไรเงี้ยหรือว่าแบบกองหน้าตันๆก็ออกบอลให้บาร์คลีย์แต่ว่าบาร์คลีย์มันก็คือบาร์คลีย์ครับมันก็ไม่ได้เลี้ยงบอลผิวอะไรเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะมีเทคนิคอลดิเบอร์ด้วยก็ตามนะครับก็บาร์คลีย์ให้เอสเตเลมองนี่ผมว่า
ให้ S ได้แต่ว่าต้องไม่ได้อยู่ในแผน Double Pivot ถ้าเล่นเป็น Double Pivot ที่คนอื่นเขาชอบเล่นกันอ่ะ4 2 3 1อ่ะอาจจะแค่ A เพราะว่ามันคนเดียวมันไม่ไหวอันนี้ใช้กลาง3คนมันก็เลยเหมือนแบบ2คนนี้จะเล่นเกมรับเป็นหลักเตะละมองก็จะมีแค่จังหวะรออินเตอร์เซปหรือว่าจังหวะที่แบบคู่แข่งจ่ายบอลไม่ระวังตัวอะไรเงี้ยเตะละมองที่ไม่ต้องใช้ความเร็วมากก็โอเคช่วยเล่นเกมรับได้นะครับแล้วก็บูเอนเดียนะกับทางด้านของจาคอบแลมซี่จาคอบแลมซี่นี่ถ้าเอาไปเล่นแบ็คขวานะผมให้อยู่ที่ประมาณ S เป็นสมดุลแล้วกันรับได้ลุกดีนะก็จะเป็นแบ็คที่เน้นลุกเข้าไปเล่นแบ็คนะทีนี้เอามาอยู่ในตำแหน่งของตัวรุกจ๋าๆบ้างถามว่าเป็นยังไงผมว่าก็ใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบเดือดตั้งอะไรขนาดนั้นผมกลับชอบไอ้เหี้ยนี่มากกว่าบูเอนเดียเนี่ยเป็นตัว OP แล้วกันใช้คำนี้ได้อยู่เป็นตัวค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่า OP ได้เลยเพราะว่าบูเอนเดียเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ค่าสแตตต่างๆเนี่ยดูไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าเป็นนักเตะที่เสียบอลยากมีลูกดื้อเยอะแล้วก็จบสกอร์เนี่ยได้ค่อนข้างหลากหลายเต็มข้อปั่นอะไรพวกนี้อาจแต่ว่าจะไม่ได้โกงมันจะโกงแค่ในรูปของฟิสิกอลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีนะผมว่าอาจจะต้องฝึกในเรื่องของพลังการยิงให้มันเยอะๆหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าการจังหวะยิงไกลของเขาอ่ะไม่ค่อยเดือดแต่ว่าความเร็วเนี่ยเอ้ยจริงปะเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยว่ากันว่าไอ้จริงปะเนี่ยเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่น่าเอามาเล่นมากๆนะครับเล่นหน้าได้เล่นปีกได้ค่อนข้างครบเครื่องในแดนหน้าผมคิดว่าบูเอนเดียเล่นได้หมดเนาะส่วนจาคอบแลมซี่เนี่ยผมว่าจังหวะไหลต่อไหลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับบูเอนเดียนะจาคอบแลมซี่ยังเป็นรองอยู่แต่ว่าจะเร็วกว่าคล่องกว่าส่วนจบสกอร์เนี่ยผมว่าไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเลขสแตทเนี่ยตรงเนี้ยจะต่างกันค่อนข้างเยอะเปลี่ยนสีเลยทีเดียวนะแต่ว่าเล่นจริงไม่ได้ต่างเท่าไหร่อันนี้จะออกแนวสร้างสรรค์เกมซะมากกว่านะก็จะเป็นปีกที่แบบมีพลังงานสูงลงมาช่วยเกมรับก็ขยันดีนะก็สำหรับบูเอนเดียผมให้ S ยาคอบแลมซี่ก็ให้ S แต่ว่ามันจะเหมือนคนละแนวมันมากกว่านะครับอันนี้ก็คือแบบเป็นหน้าตัวจบอันนี้ก็เป็นปีกทำเกมจบได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับโอลี่วัตกินก็สำหรับวัตกินผมให้ดูสแตทผมรู้สึกว่าบูเอนเดียเร็วพอๆกับวัตกินจริงๆวัตกินสแตทสวยกว่านี้ได้ด้วยนะตอนต้นคลิปจะเห็นว่าเป็น140แต่ว่าผมเอาฟีเจอร์ออกเพราะผมรู้สึกว่า140ไปก็ไม่มีประโยชน์เลยครับสำหรับโอลิวัตกินเนาะก็เลยถอดออกโอลิวัตกินผมมองว่าเป็นตัวโทรนิดนึงเพราะว่าสแตทอะไรพวกนี้มันดูควรดีกว่านี้มันวิ่ง140แต่ว่าเอาจริงๆนะถ้าคู่แข่งไม่ได้แบบคุมกองหลังพลาดที่แบบไม่ได้มาประกบนะหรือว่าไม่ได้ดักคือแซงยากมากๆเนี่ยยังเอาแค่นี้ก็ได้ครับเอาตัวนี้ก็ได้ขอยกตัวอย่างสักทีนึงเนี่ยครับอินิโก้มาร์ติเนสวิ่งความเร็ว120สปีดต้น119ผมเนี่ยกระชากแล้วกระชากอีกจะวัดความเร็วไอ้ยันนี่ไม่ชนะเร็วกว่า20หน่วยความเร็วเนี่ยความเร็วอีกอินิโก้มาร์ติเนส120วัดกิ้น140ผมใช้เฟิร์สทัชบวกกับสปีดต้นหนีอินิโก้มาร์ติเนสไม่ได้ถ้าไม่ใช่เหลี่ยมหลุดแบบทั่วไปเหลี่ยมหลุดแบบทั่วไปก็คือแบบถ้าเกิดเราแทงถูกจังหวะมันหลุดก็คือกองหลังจะเร็วเท่าไหร่มันก็ตามไม่ทันอะไรเงี้ยวัตกินมันทำแบบนั้นไม่ได้มันจะแบบมันต้องรอแบบแทงถูกจังหวะอย่างเดียววัตกินมันถึงจะแบบวิ่งได้นะครับแล้วก็ที่น่าเกลียดที่สุดสำหรับโอลี่วัตกินเนี่ยก็คือลูกดื้อไม่มีเลยครับถ้าดุดันมัน120สมดุลมัน132โดนเบียดปุ๊บคือกระเด็นเลยกระเด็นเหมือนแบบโดนรถ10ล้อชนอารมณ์ประมาณนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการจบสกอร์ก็จบสกอร์ใช้ได้นะในกรอบแต่ว่านอกกรอบผมว่าไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดถามผมนะไอโอลิวัตกินอ่ะหมอหน้าคู่หรือไม่ก็ไปเล่นปีกไปเลยนะครับหรือว่าเล่นหน้าต่ำแบบเนี้ยหน้าต่ำแบบที่ผมเล่นอ่ะคือผมรู้สึกว่าบูเอนเดียยังรับแรงกระแทกได้ดีกว่าผมก็เลยต้องเอาวัตกินอ่ะไปยืนตำแหน่งที่รองลงมาเพราะว่าให้บูเอนเดียเป็นตัวพักบอลแล้วก็วัตกินอ่ะวิ่งสอดเพราะมันเบียดใครไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่วัตกินมันมีปัญหาจริงๆอ่ะก็คือเรื่องของพาสซิ่งครับเล่นลิงก์กับเพื่อนเนี่ยคนอื่นเขาจ่ายบอลกันโบบาโบบาเฮียวัตกินนี่จ่ายเสียอยู่คนเดียวนะครับก็สำหรับวัตกินนี่คงให้ประมาณ A แล้วกันไม่ได้ประทับใจอะไรสักเท่าไหร่ออกแนวจะผิดหวังซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็คนอีกสองไอ้นี่กันมูซาเดียบี้มูซาเดียบี้มีดีแต่ความเร็วแล้วก็ความคล่องนะครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยวัตกินนี่ผมว่าโดนชนและกระเด็นหนักเลยใช่ปะไอ้เฮียเดียบี้นี่หนักกว่าคือแบบแค่หายใจใส่มูซาเดียบี้ก็พร้อมกระเด็นต่อ5มันมีทีเด็ดก็คือมันวิ่งเร็วนะครับเนี่ยได้โบนัสฟูลทีมนี่มันวิ่ง145เลยนะสปีดต้น145เลยนะเข้าฟูลแอตตันวิลล่านะครับวิ่งแบบเดือดมากวิ่งเดือด
ลากเรือให้ดีวิ่งคือแบบเร็วจริงอ่ะเร็วกว่าอองลีอ่ะเพราะว่าตัวเล็กกว่านะครับเร็วกว่าอองลีเดอะโมเมนต์เยอะเลยเดอะโมเมนต์บวก3ที่ผมใช้อ่ะเออแต่ว่าผมว่าจังหวะสุดท้ายมันเสียคือถ้าเล่นนะเล่นเป็นวิงเกอร์ไปเลยครับก็คือเล่นแผน4-2-2ไม่ต้องเข้าใกล้กรอบเขตโทษเน้นเปิดเน้นสุดเส้นแล้วตบให้เพื่อนมากกว่าเนาะเพราะว่าตัวมันแตะไปโดนไปแตะไปต้องใครไม่ได้เลยครับเอาแล้วก็จบสกอร์ในกรอบก็โอเคแต่ว่ายิงไกลอย่าพยายามนะวิถีบอลคือแปลกมากเขาเรียกอะไรวิถีบอลมันยิงไม่ได้เออใช้คำนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ผู้รักษาประตูโอเซนกับอินิโกมาร์ติเนสไม่ใช่อินิโกดิอิเมเลโนมาร์ติเนสกับโรบินโอเซนก็มาร์ติเนสมีลองโทผมว่ามาร์ติเนสมีลองโทแบบเก๋ๆนะคว้างบอลไกลคว้างบอลอะคว้างบอลไกลแต่ว่าคว้างบอลไม่แม่นแล้วกันมาร์ติเนสคว้างบอลห่วยส่งบอลห่วยโอเซนเวอร์นะครับถ้าถามว่าใช้ใครดีผมว่าใช้มาร์ติเนสแต่ว่าไม่ใช่ปีนี้โรบินโอเซน AI ไม่กลับมาเลยครับตั้งแต่ตอนนู้นเลยที่จัดเทียร์ลิสต์ไปก็ใช้มาร์ติเนสก็ได้ครับก็ไม่ได้เหนียวเท่าไหร่ว่าก็โอเคแต่ถ้าจะให้ลูกแบบยากๆอะไรเงี้ยมาร์ติเนสช่วยไม่ค่อยได้นะอาจจะใช้แค่แบบปีพิเศษ FP ไม่เยอะก็พอละนะครับก็อันนี้น่าจะประมาณ A ไอ้นี่ก็ให้ B แล้วกันไอ้เทียร์ลิสต์มูซาเบเดวี่นี่ก็ให้ประมาณ A บวกแล้วกันเพราะว่ามันเร็วแบบเลเวอร์เลยจริงๆอยากให้ A เฉยแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเลเวอร์เร็วแบบเลเวอร์เลยคล่องเวอร์เลยนะถ้าเกิดผู้เล่นเก่งๆเนี่ยสามารถเล่นโดยที่ผู้แข่งแตะตัวไม่ถึงได้เนี่ยผมว่าแม่งเป็นตัวที่เก่งมากนะครับแต่ว่าผมเลี้ยงไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าเวลาโดนประทาปุ๊บมันจบทุกอย่างเลยก็โดยรวมนะผมเป็นมองว่าเป็นทีมที่พอเล่นได้แต่ว่าไปไต่แรงสูงเนี่ยลำบากถ้าเกิดเจอฟูลเลเวอร์คูเซนนะฟูหูชาซอนเนี่ยไอ้เหี้ย2ตัวนี้ไม่รอดครับเพราะว่ามันตามไม่ทันเว้นแต่ว่าเราจะแบบพางได้ก่อนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าแนวคนอื่นน่ะผมว่าดีนะจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้แม็กกินมายืนตรงนี้ได้แล้วก็ดันบาร์คลีย์ขึ้นไปตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็ใช้เป็นแบบลูก้าดีหรือว่าอาจารย์ยังอะไรเงี้ยก็โอเคก็โดยรวมแล้วเป็นทีมที่เล่นสนุกดีนะให้ฟิลคล้ายๆผมว่ายังไม่เท่าดอทมูลนะดอทมูลถ้าเกิดฟูลดอทมูลยังดูเก่งกว่าอันนี้ก็ออกแนวเหมือนเอเวอร์ตันแล้วกันเอเวอร์ตันก็ยังเด็กเก่งกว่าในแนวลุกคือเป็นทีมอินดี้ของแท้แล้วกันนะคล้ายๆโรม่าก็ยังเก่งกว่าเป็นทีมที่เอาง่ายๆเล่นสนุกนะครับแต่ว่าเอาไปไต่แรงจริงๆเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองนะก็ฝากเป็นประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย